มีประเด็นเรื่องร้อนๆทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะนัดทางสโมสรอีสานยูไนเต็ดนะคะมาเคลียร์กันในวันที่15ธันวาคมจ่ายครบทั้งต้นและดอกเบี้ยนะคะโดยคุณชัยกรชัยมงคลยศผู้บริหารทีมอีสานยูไนเต็ดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกอายัดบัญชีเพราะไม่สามารถจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายรวมต้นและดอกเบี้ยประมาณ32ล้านบาทให้กับสโมสรหลังแพ้คดีฟ้องทวงสิทธิ์ทำทีมคืนจากศรีสะเกษว่าสมาคมนัดหมายจะเคลียร์เงินทั้งหมดในวันที่15ธันวาคมนี้โดยคุณชัยกรชัยมงคลยศนะคะก็ได้เผยว่าหลังจากที่มีการอายัดบัญชีของสมาคมเพื่อชำระค่าชดเชยและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆให้กับสโมสรแล้วล่าสุดได้รับการติดต่อจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมาดำเนินการจ่ายเงินทั้งหมดให้ครบในวันที่15ธันวาคมนี้เมื่อทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วทุกบัญชีของสมาคมจะถูกยกเลิกการอายัดและกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ผู้บริหารอีสานยูไนเต็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าประเด็นการจะกลับมาเล่นในไทยลีกของอีสานยูไนเต็ดนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาเล่นในลีกไหนตรงนี้คงต้องว่ากันในลำดับถัดไปแต่ทางสโมสรได้ฟ้องศาลเพื่อทวงสิทธิ์ทำทีมในการกลับมาเล่นในลีกสูงสุดดังนั้นผลการพิจารณาของศาลก็ควรจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ได้ฟ้องไปค่ะเดี๋ยวรอติดตามประเด็นนี้กันต่อเนื่องเลยนะคะก็เดี๋ยวหลักๆวันใหญ่ๆนี่คือ15ธันวาคมใช่ครับก็รอดูทั้งเรื่องของอนาคตของเรื่องเงินด้วยทั้งเรื่องของการเล่นลีกไหนด้วยแล้วมันจะกระทบถึงภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลลีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกัน